เป็นสบู่นะของพี่ต่ายก็ซื้อสบู่นี่แหละจากเนี้ยไปใช้แต่ว่าทีเนี้ยเขาจะมีถังอัดไงอัดให้มันออกมาเป็นโฟมอ่ะแต่เราไม่ได้มีถังอัดไงไอ้ตัวถังเนี้ยถังอัดโฟมเนี้ยแก้ร้อนหนึ่งประมาณ9โอใช้ได้นานช่ำๆกันเลยทีเดียวหลังจากที่ทีมงานฉีดโฟมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการล้างคราบสกปรกโดยตรงซุ้มล้อนะจะมีการฉีดพวกน้ำยาสลายคราบเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าซุ้มล้อเขายังไม่มาหรือว่ามาคนเดียววันนี้นะฮะมาคนเดียวปฏิทุวันนี้มันคนนึงแกไม่สบายครับโอ้วันเสาร์ด้วยลูกค้าเยอะด้วยวันนี้เนี่ยบางทีเราใช้ผ้านะทุกคนมันจะล้างพวกเศษแมงเศษอะไรออกได้ดีกว่าสำหรับรถที่ใช้งานมาแล้วนะแต่ว่าเราก็ต้องระวังผ้ามันต้องเป็นผ้าใหม่ทำความสะอาดให้ดีคือถ้าผ้าที่ใช้เช็ดตัวถังก็เช็ดตัวถังไปนะครับก็เขาจะแยกกันเช็ดล้อเช็ดตัวถังตอนนี้ 8:15 น่าจะประมาณสักเกือบ 9:00 ของเราเสร็จได้ล้างคันแรกนะแล้วเวลาผสมโฟมนะทุกคนคือมันต้องให้ได้อัตราส่วนอะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าน้ำมันเยอะเกินไปถูกไหมเวลาที่เราฉีดโฟมอะมันก็จะไหลออกจากตัวถังรถเร็วมากเกินไปมันทำให้เราต้องฉีดโฟมหลายรอบมันเปื้อนถ้าสมมุติว่าเราผสมทุกสูตรของเขาเนาะมันก็จะไม่ไหลเร็วไม่ไหลเร็วเนี่ยเราก็สามารถเช็ดได้รอบเดียวเลยกำลังดูแกร่งดูแกร่งเหลือล้อกระบวนการนี้เป็นกระบวนการไล่น้ำเปล่าพอเสร็จเดี๋ยวถ้าเราเสร็จ9:00เนาะเดี๋ยวเราแวะซื้อพวงมาลัยด้วยแล้วก็ทีนี้แช่ช่องผักไว้วันจันทร์เราก็ไม่ต้องมาซื้อเพราะว่าเดี๋ยววันจันทร์น้องถ่ายให้ดูอีก
าจากการที่เราสังเกตดูนะยังไม่มีรถมาจอดโอ้ฝั่งนู้น2คันล้างแล้วฝั่งนี้เดี๋ยวขึ้นลิฟต์แล้วก็ฝั่งนี้รถทีมงานบุยเป็นเจ้าตัว Stada Grandis เฮ้ยรุ่นนี้ดังนะแต่ก่อนไอ้แข่งแรลลี่ดาก้าใช่มั้ยก็จะเป็นรุ่นนี้แหละมีการเปลี่ยนจากผ้าเป็นใช้ฟองน้ำไปจ่ายซื้อนี่อันนี้20ลิตรมั้งหรือเท่าไหร่วะ20ลิตรก็ใช้กันนานอ่ะล้างแบบจุใจไม่ต้องกลัวหมดอ่ะเคยไปซื้ออันน้อยๆมาแต่ว่ามันก็แพงอ่ะเนาะมันใช้แป๊บเดียวหมดเราล้างแล้วเสียดายเราไม่กล้าใส่เยอะแต่นี้เราก็ประพรมเข้าไปไม่ต้องกลัวมันกัดสีเพราะว่าเขาใช้ในคาเกะมันต้องปิดกองอย่างดีThank you.